เมื่อวันอังคารที่4เมษายน2560ที่ยิมเนเซียม1ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงการแข่งขันปีโป้วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีก2017รอบแรกสาย B ทัพลูกยางสาวทีมอะคาเดมี่บางกอกกลาสวีซีตบพ่ายอะคาเดมี่3 BB นครนนท์ไป0-3เซตด้วยคะแนน12-25 8-25 และ20-25สำหรับโปรแกรมในนัดที่2รอบแรกสาย B ทีมอะคาเดมี่บางกอกกลาสวีซีมีคิวลงสนามพบอะคาเดมี่สุพรีมชลบุรีอีเทคในวันพุธที่5เมษายนเวลา 16:30 นที่ยิมเนเซียม1มหาวิทยาลัยรามคำแหงReception. My team target service, reception, blocking. But first set, second set, everything no good. Maybe no teamwork. Maybe very serious player. Not natural. ปกติเป้าหมายของแกเวลาซ้อมแกมีแค่3อย่างคือเสิร์ฟรับแล้วก็บล็อก3อย่างแต่วันนี้เราทำใน3อย่างนี้ไม่ดีเลยอาจจะเป็นเพราะว่ากังวลว่าทำไปเครียดมากเกินCoach, every time, please relax, please shan shan, but player cannot, maybe no experience. นั่นแหละบางทีเราก็ยังประสบการณ์น้อยอยู่เราต้องเรียนรู้อะไรอีกมาก It's a beginner, but another all position, everybody like a beginner, because first year only 11 months. Everybody beginner, middle beginner, outside beginner.Middle and libero beginner. Everybody beginner. Because past year. ทุกคนก็คือเหมือนนับหนึ่งใหม่หมดเลยเอามาหัดทุกคนเราเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็น้องสำหรับเซตเตอร์ก็เด็กสุดในทีมอาจจะยังไม่มีประสบการณ์